สวัสดีครับเพื่อนๆทั้งใน YouTube และ Tik t o k ครับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาอัปเดตให้ทุกคนฟังในเรื่องของทีมชาติไทยครับล่าสุดวันนี้ทีมชาติไทยก็ได้มีการจับสลากประกบคู่ฟุตบอลรายการคิงคัพครั้งที่48ครับ โอ้โหถือว่าเป็นโชคดีของชาวเชียงใหม่นะครับที่จะได้ชมทีมชาติไทยแบบฟูลทีมลงเล่นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับลาสดวัน,นี้มีการจับสลากประกบคู่ไปแล้วและอีกหนึ่งข่าวดีก็คือชนะทิพย์สงสินและก็สุพโชคสารชาติ 2. ดาวเตะทีมชาติไทยเนี่ยยืนยันกลับมาช่วยทีมอย่างแน่นอนครับเพราะว่าตรงกับฟีฟ่าเดจากเดิมที่มันไม่ตรงนะฟุตบอลคิงคัพเนี่ยไม่ค่อยจะตรงกับฟีฟ่าเดเท่าไหร่แต่ครั้งนี้เขาเลื่อนมาจัดให้มันตรงกับฟีฟ่าเดก็ทําให้นักเตะที่อยู่ต่างประเทศเนี่ย ได้มีโอกาสกลับมาช่วยทีมชาติไทยแต่ก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดของคลิปนี้ก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ชมคลิปของ s p o ร์ตขับสำหรับคนรักกีฬานะเราก็มี2ช่องทางก็คือทั้งใน YouTube แล้วก็ใน t k t t o k ยิ่งใน t i t t o k ตอนนี้โอ้โหยอดกำลังดีกำลังสนุกสนานเลยใครที่ยังไม่ได้ชมก็ฝากเข้าไปชมกันด้วยส่วนใครที่ชมแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับอ่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ตามผมมาครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับ สำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของทีมชาติไทยแล้วก็รอคอยที่จะชมการถ่งขันรอชมฟอร์มของนักเตะทีมชาติไทยแบบฟูลทีมหลังจากที่ไม่ได้แข่งขันกันมานานพอสมควรนะครับ ล่าสุดครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่แฟนๆนจะพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับก็คือฟุตบอลคิงคัพครั้งที่48ซึ่งครั้งนี้จะแข่งขันกันที่สนามกีฬาสมโพธ700ปีจังหวัดเชียงใหม่ครับแข่งขันกันวันที่22-25กันยายนนี้ ไมก็ถือว่าฟุตบอลรายการนี้ถือว่าเป็นฟุตบอลแห่งศักดิ์ศรีของคนไทยจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นฟุตบอลถ้วยพระราชทาน k i งส s ครับครับซึ่งล่าสุดครับวันนี้ก็มีการประกบคู่กันเป็นที่เรียบร้อยครับแต่ก่อนจะไปดูผลการประกบคู่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าฟุตบอลรายการนี้ก็เป็นฟุตบอลแบบน็อกเอาท์ซึ่งแข่งขันในรอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงชนะเลิศและที่สำคัญ ปีนี้แข่งขันในช่วงฟีฟ่าเดย์ครับซึ่งก็มีทั้งหมด4ชาติที่เข้าร่วมแข่งขันก็คือทีมชาติไทยซึ่งมีอันดับ111ของโลกครับแล้วก็มาเลเซียอันดับที่148ของโลกตินีแดดแอนโตเบโกอันดับที่101ของโลกแล้วก็ทาจิกิสถานอันดับที่109ของโลกดูๆไปแล้วก็ทีมชาติไทยก็น่าจะเป็นทีมชาติที่มีอันดับดีเป็นอันดับที่3ของฟุตบอลรายการนี้นะ ซึ่งล่าสุดครับวันนี้มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำก็ได้เดินทางไปร่วมงานถแถลงข่าวประกบจับสลากประกบคู่การแข่งขันกันเป็นที่เรียบร้อยครับผลปรากฏว่าทีมชาติไทยครับจะพบกับทีมชาติมาเลเซียแล้วก็ทาจิกิสถานจะพบกับตรินิแดดซึ่งทีมชาติไทยก็จะแข่งขันกันในเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งวันที่22กันยายนครับส่วนคู่แรกระหว่าง อาทาจิกิสานพบกับตีนิแดดก,ก็จะแข่งประมาณ5้าโมงครึ่งครับสำหรับแฟนๆทีมชาติไทยก็เดินทางขึ้นเหนือกันครับเพราะว่าช่วงนี้บรรยากาศดีมากๆกรุงเทพอยู่กรุงเทพฝนตกน้ำท่วมหนีขึ้นเหนือครับอาจจะมีฝนตกอยู่บ้างแต่บรรยากาศเป็นใจมากครับปลายฝนต้นหนาวสัมผัสกับธรรมชาติที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องการท่องเที่ยวรับรองฟุตบอลรายการนี้ ฟินอย่างแน่นอนสําหรับใครที่ชื่นชอบนักเตะทีมชาติไทยชื่นแล้วก็เป็นแฟนคลับทีมชาติไทยนะเต็มอิ่มแน่นอนครับได้ดูบอลระดับเขาเรียกว่าเป็น a อแมทเลยนะเพราะว่าฟุตบอลรายการนี้ตรงกับฟีฟ่าซึ่งรับรองกันว่าเป็น a อแมทดังนั้นนักเตะทีมชาติไทยจัดเต็มอย่างแน่นอนฟูลทีมแน่นอนครับได้ดูฟุตบอลดีๆได้เที่ยวอา,อาจจะไปท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยได้เลยไปสัมผัสบรรยากาศได้ปลดปล่อยหลังจากที่ทํางานกันมาหนัก ฟุตบอลรายการนี้ผมแนะนำครับว่าคุ้มค่าแน่นอนครับหลังทำการจับสลากประกบคู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วมาดามแป้งนวลพันธุ์ซ้ำผู้จัดการทีมชาติไทยก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแบบถ่อมตัวตามสไตล์ของมาดามนะครับว่าเจอกับใครก็หนักแน่นอนก็อยากจะให้แฟนบอลได้มีความสุขกับฟุตบอลรายการนี้แล้วก็ จะทาอย่างเต็มที่สําหรับนักเตะที่จะมาช่วยทีมชาติไทยมาดามแป้งก็เปิดเผยมาแล้วก็คือชนาทิพย์สงสินป์แล้วก็สุประโชคสารชาติเนี่ยยืนยันมาช่วยทีมอย่างแน่นอนเพราะว่าได้ยกหูคุยกับชนาทิพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนนิโคลัสมิเกลสันเนี่ยเดินทางมาไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่นะครับอเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆได้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของมาดามกันก่อนครับ เจอใครก็ไม่ได้ก็ยากทุกคนนะคะมาเลเซียก็จริงๆเขาก็อยู่ใกล้เคียงกับเรานะคะมาเล่นก็เล่นกันบ่อยนะ,ะแต่ก็แน่นอนนะคะถ้วยคิงคัพเป็นถ้วยที่ยิ่งใหญ่เป็นถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียมีมา54ปีแล้วนะคะคก็ค,ครั้งที่48นี้เป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาจัดที่สนามสมโพช700ปีเชียงใหม่นะคะก็ด้วยความ ทางสมาคมก็เลือกเอาสามสมโพธ์แล้วก็ทางท่านนายกอกองนะคะท่านนายกพิชัยท่านก็จัดเตรียมงานอย่างเต็มที่นะคะก็เชื่อว่าเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมือง,องที่มีมีทุกสิ่งสำหรับแป้งนะคะแล้วก็สนามสมโพธ7 0 0ปีก็จุ25,000ซีทนะคะก็อยากเจอในฐานะผู้จัดการทีมชาตินะคะก็อยากเ,เชิญชวนแฟนบอลไม่ต้องเฉพาะเชียงใหม่นะคะ ทุกภาคส่วนนะคะเมืองใกล้เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางหรือแม้กระทั่งคนกรุงเทพหรือทุกที่นะคะมาทําให้สนามแห่งนี้นะคะเป็นสนามที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็แป้งเชื่อว่านะคะเสียงเชียร์นะคะหรือผู้เล่นคนที่12ของเรานะคะทั้งประเทศก็จะทําให้ทีมเราแน่นอนก็อยากได้ถ้วยใบนี้นะคะจะได้ไม่ได้ก็ เราก็ทําให้เต็มที่แป้งพูดอีกครั้งว่า90นาทีเนี่ยเราเล่นกันเต็มที่แมตช์แรกเจอมาเลแมตช์ที่แมตช์ที่สองกงหวังว่าชนะถ้าชนะก็ได้เข้าชิงนะคะก็เจอใครก็ได้นะคะก็มิตรภาพนอกเกมก็ยังสัมพันธ์เสมอนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทางสมาคมฟุตบอลขอขอบคุณแทนทางทางท่านอบจเชียงใหม่นะคะก็เชิญชวนนะคะพี่น้องคนไทยมาคะมาดูบอลคิงคัพ ที่สนามสมโพธิ0จปีกันก็ในในเรื่องของนักเตะต,ต่างชาตินะคะก็แน่นอนตอนนี้เจชนาทิพย์นะคะแล้วก็คอนเฟิร์มามาแน่นอนได้พูดโทรศัพท์ก,กันแล้วนะคะแล้วก็เช็คสุปภะโชคสารชาติก็คอนเฟิร์มามานะคะ,คะก็กําลังอยู่ในช่วงเทรนด์อัพฟอร์มพอดีนะคะแต่ก็มิเกลสั้นจิบมาไม่ได้ด้นานโมโนโพกิงกุลือทีมชาติไทยก็เปิดเผยว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับที่ได้กลับมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาก็เคยมา แข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วเขาบอกว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีแฟนบอลที่ยอดเยี่ยมแต่ก็ต้องขอบคุณหลายๆฝ่ายที่ให้มีการจัดการแข่งขันขึ้นมาแน่นอนว่าครั้งนี้เข้ามาในฐานะที่แตกต่างกัน9ปีที่แล้วเข้ามาในฐานะผู้ช่วยโค้ชแต่ครั้งนี้มาในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจสําหรับตัวเขาเอง ไม่ว่าจาก9ปีที่แล้วหรือว่าตอนนี้เป้าหมายเดียวคือการคว้าแชมป์คิงครับให้ได้ครับนี่คือคําให้สัมภาษณ์ของโคชมาโน่โพกิงกุนซือทีมชาติไทยครับมาดูสถิติที่น่าสนใจก่อนที่ทีมชาติไทยจะพบกับมาเลเซียครับหนัดหลังสุดทีมชาติไทยไม่เคยเอาชนะมาเลเซียได้เลยนะครับแพ้ไป2นัดเสมอไป2แพ้ไป3 และแมตช์นี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่ทั้ง2ทีมจะกลับมาเจอกันอีกครั้งภายใต้กุญสือที่เปลี่ยนแปลงไปครับทีมชาติไทยมีมาโนโพกิ้งคุมทีมส่วนมาเลเซียมีคิมพังกรกุญซือชาวเกาหลีใต้เป็นคนคุมทีมครับทีนี้ก็มาดู5นัดที่ผมว่าทีมชาติไทยเนี่ยไม่เคยเอาชนะมาเลเซียก็คือปี2 0 1 4ก็มาเลเซียก็ชนะไทยไป3ประตูต่อ2ในศึกซูซูกิครับนัดที่2 แล้วก็วันที่1ธันวาคมครับปี2018มาเลเซียกับไทยก็เสมอกันไป0ประตูต่อ0เป็นฟุตบอลซูซูกิครับเช่นเดียวกันแต่เป็นมิโลวันรายว,วัดทําหน้าที่คุมทีมวันที่5ธันวาคมปี2018ครับฟุตบอลรายการเดียวกันก็คือซูซูกิครับไทยกับมาเลเซียก็เสมอกันไป2ประตูต่อ2ส่วนอีก2นัดครับวันที่1 4พฤศจิกายนปี6-2ก็คือฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก มาเลเซียชนะไทยไป2ประตูต่อ1แล้วก็วันที่15มิถุนายนปี64ไทยแพ้มาเลเซียไป0ประตูต่อ1ซึ่งทั้ง2แมตช์อากิระนิชิโนเป็นคนทำหน้าที่คุมทีมครับ ส่วนเกมที่ทีมชาติไทยเอาชนะมาเลเซียได้ก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2014ครับเป็นซูซูกิครับนัดชิงนัดแรกครับเมื่อวันที่17ธันวาคมครับเกมนั้นทีมชาติไทยก็เอาชนะมาเลเซียไปได้2ประตูต่อศูนย์ซึ่งซิโก้กิเลศศักดิ์เสนาเมืองเป็นคนทำหน้าที่คุมทีมครับและนี่ก็คือสถิติที่น่าสนใจระหว่างทีมชาติไทยกับมาเลเซียที่จะพบกันนะครับวันนี้นำมาฝากกันแต่อย่างว่าสถิติมีไว้ทำลายครับ เราเป็นแฟนบอลมีหน้าที่ส่งแรงใจเชียกก็ทำหน้าที่ของเราส่งแรงใจเชียกกันให้เต็มที่ครับวันที่22กันยายนนี้อย่าลืมนะครับก็ไปเชียร์ทีมชาติไทยกันส่วนใครที่ไม่ได้ไปครับวันที่22กันยายนเนี่ยคู่แรกตีนีแดดแอนตเบโกจะพบกับทาจิกิสถานในเวลา5โมงครึ่งถ่ายทอดสดทาง ASP ส่วนคู่ที่2ทีมชาติไทยพบกับมาเลเซียเวลา2ทุ่มครึ่งถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีครับ ก็ถึงแม้ไม่ได้ไปก็อย่าลืมเปิดหน้าจอรอเชียร์ทีมชาติไทยกันนะครับรับรองว่าคิงคับครั้งนี้สนุกอย่างแน่นอนครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยทั้งหมดที่ผมนํามาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับวันที่22กันยายนนี้ทีมชาติไทยลงสนามพบกับมาเลเซีย เป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยกันด้วยครับและที่สำคัญอย่าลืมเป็นกำลังใจให้สปอร์ตขับสำหรับคนรักกีฬาด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกๆช่องทางที่คุณเห็นคอนเทนต์นี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ